วัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนกับผมมาพบกับบ้าคุณหนุ่มโรงงานลูกอีสานพัดทินอีกเช่นเคยนะครับมื้อนี้บ้าคุณก็สิพามาเก็บผักฟันสิงโตนะครับหรือว่าแดนดี้ไลออนพี่น้องอยู่หลังบ้านบ้าคุณเองครับผมซึ่งหลายๆคนก็ยังติบ่รู้จักนะครับว่าผักฟันสิงโตนี่มันเป็นลักษณะแบบใดนะครับผักฟันสิงโตก็สิเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะครับพี่น้องมีขนาด 6-10 นิ้วนะครับก็ใบก็จะเป็นยักๆดอกก็จะเป็นสีเหลืองเนาะพี่น้องแก้มาก็จะเป็นสีขาวเป็นปุ๋ยฝ้ายนะครับผักนี่ก็สามารถกินได้แล้วก็เป็นยารักษาโรคได้นะครับสามารถพบเห็นได้ในแถบยุโรปอเมริกาและเอเชียแล้วก็เมืองไทยเฮานี่สิบ่มีนะเพราะว่าผักชนิดนี้มันเป็นผักเมืองหนาวนะพี่น้องเดี๋ยวหลายคนก็อยากจะมองแล้วว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวตามบ่าวขุนไปดูเลยครับตรงนี้ก็สิเป็นหลังบ้านบ่าวขุนนะครับผมก็สิเป็นหมู่บ้านน้อยๆบนภูเขานะครับกับประมาณ 30-40 หลังคาเรือนนะครับผมบรรยากาศก็หน้าฮ้อนก็สิสวยงามนะครับผมหน้าหนาวนี่ก็บ่แพ้กันนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็สิมีหิมะนะครับพี่น้องบ่าวขุนก็มาเล่นหิมะกับลูกกับหลานอยู่ตรงนี้นะผมข้างล่างก็สิเป็นเมืองนะครับเมืองต่างๆเมืองเวนิสนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันนะครับผมบ่าวขุนก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวหลายครั้งแล้วครับนี่ครับผมลักษณะผักฟันสิงโตนะครับผมอันนี้ก็ใบก็จะเป็นยักษ์ยักษ์ประมาณนี้นะครับพี่น้องคล้ายๆใบเลื่อยหรือว่าคล้ายๆฟันสิงโตนะครับที่เขาเอิ้นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกมันนะครับผมดอกนี่ก็เวลาออกมันก็จะเป็นลักษณะสีเหลืองนะครับถ้ามันแก่แล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นปุ๋ยฝ้ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวขุนสิลองตัดให้มังว่าวิธีการตัดผักฟันสิงโตนี่ครับตัดแบบไหนนะครับผมลักษณะการตัดเฮาก็บ่ยากนะครับผมเฮาจะเอามีดจิ้มลงไปตรงหากมันนะครับผมแล้วก็หมุนนิดเดียวครับนี่ครับผมนี่ครับลักษณะหากของผักฟันสิงโตนี่ก็สามารถเป็นยานะครับเพราะว่าผักฟันสิงโตนี่บ่ว่าจะเป็นหากเป็นใบหรือว่าเป็นดอกมันก็มีสรรพคุณทุกสัดส่วนนะครับพี่น้องนี่เวลาเฮาเก็บมาแล้วเฮาก็สิเมาตรงใบที่มันตายนะตรงหากมันออกนะครับบางคนก็สิเปดอยู่บ้านครับบางคนก็ขี้คานไปเฮ็ดอยู่บ้านเขาก็สิตัดออกนะครับลักษณะเฮาก็สิตัดออกประมาณนี้นะครับนี่ครับผมเฮาก็สิเอาไว้แต่ส่วนที่มันขาวๆนะครับใบแก่ๆเนี่ยเขาก็จะเด้งออกครับผมนี่ครับลักษณะผักฟันสิงโตนะครับเวลาเขาเอาไอ้ใบที่มันตายออกนะครับผมหรือว่าห่ามันก็สีสวยขาวนะพี่น้องนี่นะครับผักฟันสิงโตนะครับพอดีบ่าวขุนมาเห็นดอกผักฟันสิงโตนะพี่น้องอันนี้ก็ตีเป็นต้นที่มันแก่แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นดอกลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้มันดอกน้อยๆเพราะว่ามันบ่สมบูรณ์นะครับนี่สมมุติเป็นดอกนะพี่น้องสมมุติมันแก่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นดอกขาวๆปุ๋ยฝ้ายคล้ายๆนุ่นคล้ายๆนุ่นบ้านเฮานะครับผมปกติแล้วช่วงนี้บ้าคุณก็สิมาหาเก็บไปขายนะครับผมแต่ว่าปีนี้มันแห้งมันแล้งเหลือเกินครับพี่น้องแล้วก็อากาศกันหนาวยาวนานยาวนานเหลือเกินที่นี่มันก็เลยบ่ค่อยมีนะครับผมก็มีหมายถึงว่ามีมันก็บ่หลายนะครับมันก็บ่พอได้ขายนะพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวไปกินไปผัดนะครับผมกับพาพี่น้องมามองว่าลักษณะเป็นแบบใดนะครับถ้าแบบนี้เขาก็จะเอาไปกินเป็นสลัดนะครับผมมันก็จะเป็นสีขาวนะครับใบมันก็ยังอยู่บ่ทันแก่นะพี่น้องนี่หวานที่ขาวๆประมาณนี้นะครับผมอันนี้บางคนเขาก็มากินเป็นสลัดนะครับเขาก็ติบ่ได้เอาไปแกงหรือว่าไปผัดนะครับนี่ครับผมปกติแล้วผักฟันสิงโตนี่มันจะหาบ่ยากนะพี่น้องเพราะว่าสมมติว่าหิมะตกมานี่หญ้ามันก็สิตายนะครับที่นี่มันก็สิพอมาแต่เฉพาะผักฟันสิงโตนะครับแต่ว่าปีนี้หิมะน้อยนะครับหญ้าบ่ตายนะครับเฮาก็ต้องมาหาในใต้หญ้าประมาณนี้นะครับผมก็สิหายากแน่จักหน่อย
แล้วก็ช่วงนี้ดอกมันสิบ่ทันออกนะพี่น้องแต่ว่าอากาศหนาวแล้วมันแห้งแล้งมันก็เลยออกมาบ่สมบูรณ์ครับนี่ครับผมดอกนะครับเมื่อนี้อากาศก็ลมนะครับพี่น้องลมแห้งแล้วก็อากาศเย็นครับตอนเช้านี่ก็ติดลบประจําครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวตลอดครับผมบ่มีฮ้อนนะครับที่อิตาลีนะครับแล้วก็อากาศแห้งแล้งบ่มีฝนนะพี่น้อง 2-3 เดือนแล้วฝนบ่มีนะครับนี่ต้นนี้สวยครับผมขาวจั๊วแต่ละปีผักฟันสิงโตนี่ก็สามารถเฮ็ดรายได้ให้คนไทยในอิตาลีเป็นแสนนะครับผมช่วงปีใดที่มันมีฝนสมบูรณ์นะครับเพราะว่าอยู่นี่เขาจะมีร้านพิซซ่าร้านอาหารนะครับที่รับเอาไปขายนะครับผมอยู่นี่เขาจะขายเป็นเข่งขายเป็นกิโลนะครับกิโลละ6ยูโรหรือว่าเข่งหนึ่งก็ตี6ยูโรครับพี่น้องแต่ละปีนี่ก็จะออกประมาณ 3-4 เดือนนะครับผักฟันสิงโตตรงที่เบ้าคุณยืนอยู่นี่หาพักอยู่นี่ก็เป็นสวนของพี่หม่องนะครับสวนของคนไทยใจเกินร้อยนะครับเราอยู่เมืองร้อยเอ็ดครับพี่น้องเราก็มาอยู่อิตาลี30กว่าปีแล้วครับผมแต่ว่าผู้ใดสิมาหาผักสวนเรานี่ก็เราบ่ห่วงนะครับเราเป็นคนใจดีนะครับเพราะว่าพี่เพิ่นอยู่ข้างล่างย่ออยู่บนเขามาหาขายหรือว่าหาไปกินแล้วก็บ่ว่านะครับผมเพราะว่าที่ตรงที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นใกล้ๆฟาร์มงัวครับพี่น้องค่ะขี้งัวกับบึ้ดแล้วก็เตี๋ยวมาใส่สวนครับเฮ็ดให้ดินร่วนซุยนะครับเฮ็ดให้ผักมันเกิดดีนะครับพี่น้องถ้าเปรียบเทียบจากตรงอื่นก็สิบ่ออกหลายเท่าสวนเรานะพี่น้องโอเคครับผมหาต่อครับผมThank you.
่วนใหญ่คนที่มาเก็บผักฟันสิงโตนะพี่น้องเขาก็สิบ่เอาที่มันมีดอกนะเพราะว่ารสชาติมันออกขมๆนะครับแต่ว่าที่คนที่มักขมก็เพิ่นเอาไปแกงแทนผักกิเล็กนะพี่น้องคนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับส่วนบ่าวคุณก็เป็นคนมักขมครับผมบ่าวคุณก็เดี๋ยวไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าเอาไปผัดนะผมรสชาติออกขมๆกลมๆนะครับผมนี่ผักฟันสิงโตนะครับที่มีดอกครับพี่น้องดอกกระติประมาณนี้นะครับเพิ่งตุ่มๆนะครับครับผมวันนี้ก็พาพี่น้องมาเมืองผักฟันสิงโตหรือว่าแดนดีไลออนนะครับว่าคุณก็เก็บไปกินนะครับบ่ได้เก็บไปขายนะพี่น้องมื้อนี้เพราะว่าเพิ่งมาสำรวจมือแรกนะครับฉะนั้นก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ